เลขคือ McLaren Artura Spider เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจาก2ปีที่ผ่านมานะครับได้เปิดตัวคูเป้ไปซึ่งเป็นรถ V6 วางกลางทำงานร่วมกับปลั๊กอินไฮบริดนะครับหรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่นั่นเองครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นเปิดประทุนหลังคาแข็ง Retractable Hardtop มาให้ได้ใช้งานแล้วและทาง McLaren เคลมนะครับว่าคันนี้เป็น Spider Without Compromise ถึงแม้จะเป็น Spider แต่ไม่ได้ลดทอนในเรื่องของสมรรถนะและได้เพิ่มสมรรถนะและจูนในส่วนต่างๆให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นเรียกว่าคันนี้คันเดียวเป็นซุปเปอร์คาร์ตัวจบได้เลยทีเดียวครับสำหรับ Artura Spider รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับชื่อรุ่น Artura นั้นย่อมาจากคำว่า Art ผสมกับคำว่า Future แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องของศิลปะและการดีไซน์ซูเปอร์คาร์ของ McLaren ได้ดีครับผนวกกับคำว่า Future ที่ทางแบรนด์เองพยายามจะนำเทคโนโลยี Cutting Edge มาใช้ในซูเปอร์คาร์เพื่อที่ซูเปอร์คาร์ของเขานะครับควรจะใช้งานได้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นครับโดย McLaren Artura ถือว่าเป็นคันที่3ที่ได้ใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดต่อจากพี่ใหญ่อย่าง P1 ที่เป็นไฮเปอร์คาร์รวมถึงตัว Speedtail นะครับที่ใช้ปลั๊กอินไฮบริดเช่นกันและก็ส่งต่อมายัง McLaren Artura ที่ใช้เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและครั้งนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นเปิดประทุนหรือว่าที่เรียกว่า Spider นั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าถ้าซุปเปอร์คาร์ที่เป็นตัวเปิดประทุนแล้วจะต้องมีในเรื่องของน้ำหนักที่มากขึ้นถูกต้องครับและคันนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1457กิโลกรัมแต่ยังถือว่าน้อยกว่าคู่แข่งเกือบประมาณ80กว่ากิโลนะครับยังถือว่ามีความไลท์เวทกว่าคู่แข่งอยู่และคันนี้นะครับก็ได้เครื่องยนต์ V6 นะครับวางกลางโดยทำงานคู่กับเกียร์8 Speed Dual Clutch นะครับหรือว่า SSG และทางแบรนด์นะครับเคลมว่าคันนี้จะสามารถชิฟต์เกียร์ได้ไวขึ้นถึง 25% ที่ว่า P-Feel Gear Shift นะครับก็จะทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งคันนี้นะครับทำจากโมโนค็อกที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกับทาง F1 นั่นเองครับทำให้เราหายห่วงครับไม่ว่าจะเป็นตัว Convertible เปิดประทุนแต่ก็สามารถเข้าโค้งได้เกาะเป็นชิ้นเดียวกันครับและมิติตัวรถของ Artura นะครับมีความยาวอยู่ที่ 4,539 มม.ฐานล้อยาว 2,640 มม.ความสูง 1,193 มม.และความกว้าง 2,080 มม.ครับและ McLaren Artura Spider นะครับสามารถทำพละกำลังสูงสุดได้ที่700แรงม้ามากกว่ารุ่นคูเป้ประมาณ20แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่720นิวตันเมตรนะครับมาในรอบต่ำที่ 2,250 รอบและคันนี้ทำเรทไลน์ได้สุดอยู่ที่ 8,500 รอบเลยทีเดียวครับและทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใน3วินาทีเท่านั้นและก็ทำอัตราเร่งจาก0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใน 8.4 วินาทีครับโดยจุดเด่นของ McLaren Artura Spider ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการเปิดประทุนที่เป็นหลังคาแข็งหรือที่เรียกว่า Retractable Hardtop นะครับซึ่ง McLaren เองก็เลือกที่จะใช้เป็นหลังคาแข็งเลยนะครับไม่เลือกที่จะเป็นหลังคาผ้าและด้วยมอเตอร์3ตัวนะครับภายใต้ตรงนั้นนะครับเป็นการโอเปเรตในเรื่องของการเปิดปิดหลังคาที่สามารถทำความเร็วในการเปิดปิดหลังคาได้ไวที่11วินาทีในความเร็วที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและด้วยมอเตอร์3ตัวครับทำให้การทำงานของหลังคานั้นเงียบนะครับไม่ได้มีเสียงดังรบกวนหรืออย่างใดเลยนะครับและคันนี้นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ Axial Flux E-Motor ที่จะวางอยู่ใกล้กับตัวเกียร์8 Speed นะครับและแบตเตอรี่ของ Artura คันนี้นะครับทางแบรนด์เคลมว่าสามารถขับด้วยโหมด EV ได้33กิโลเมตรนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นทั้งคูเป้และ Spider เลยครับส่วนในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในคันนี้นะครับจะเป็นการชาร์จ AC ที่จะใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ 80% ครับรวมถึงนะครับ McLaren Artura Spider คันนี้ก็ได้เจาะในเรื่องของการปล่อยลมนะครับออกมาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ลดในเรื่องของไอเสียที่หมุนรอบตัวรถหรือว่าระหว่างการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรวมถึงทางแบรนด์นะครับเคลมว่าได้จูนตัวท่อใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวที่เป็นเวอร์ชัน Spider นะครับเรียกได้ว่าเสียงก็จะดีและมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนการออกแบบภายในนะครับของ McLaren Artura Spider เรียกได้ว่ายังคงความดิบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า Driver Focus นะครับมุ่งไปที่คนขับเลยที่พวงมาลัยนะครับไม่ได้เป็น Multifunction เหมือน McLaren Identity เดิมๆครับโดยที่จะทำการสั่งผ่านจอรวมถึงจุดเด่นอย่าง Binnacle นะครับหรือว่าสวิตช์การปรับเปลี่ยนโหมด Powertrain และ Handling ของรถนะครับโดยที่เราไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยเลยใช้เพียงแค่2นิ้วนะครับก็สามารถปรับตั้งค่าระบบต่างๆได้ผ่าน Binnacle ที่อยู่หลังพวงมาลัยเลยครับ
รวมถึง Wireless Charger นะครับมาเป็นออปชันด้วยที่จะล็อกมือถือเราและรองรับระบบการทำงาน Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนั่นเองครับและคันนี้นะครับได้เครื่องเสียง Bowers & Wilkins มาให้ได้ใช้งานและลำโพงก็ล้อมรอบทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับโดยจะมีลำโพงอยู่หลังเบาะนั่งด้วยทำให้ได้มิติเสียงที่เป็นเซอราวด์มากยิ่งขึ้นนะครับและส่วนคันนี้จะได้ล้อ Pirelli Zero มานะครับและจะทำงานร่วมกับระบบ Pirelli Noise Cancelling ทำให้ช่วงที่ใช้งาน EV Mode นะครับก็สามารถขับขี่ได้อย่างเงียบนะครับสำหรับ Artura Spider ล้อจะต่างกันนะครับโดยที่ล้อหน้าจะมีขนาด19นิ้วและล้อหลังจะมีขนาด20นิ้วโดยล้อหน้านะครับใช้ Pirelli Zero เป๊ก 235/35 ZR19 และล้อหลังนะครับ 295/35 ZR20 ครับและการเบรกนะครับทางแบรนด์เคลมว่าสามารถเบรกจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงหยุดนิ่งใช้ระยะทางอยู่ที่31เมตรเท่านั้นครับถึงแม้ว่าจะเห็นว่า Artura Spider คันนี้นะครับจะเป็นซุปเปอร์คาร์แต่ก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของความปลอดภัยแต่อย่างใดเพราะมีระบบ ADAS มาให้ได้ใช้งานด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Intelligent Adaptive Cruise Control การทำงาน Blind Spot นะครับรวมถึงการแจ้งเตือนนะครับเวลาถอยด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าหน้าตาดุนะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของระบบ ADAS ครอบคลุมให้ได้ใช้งานด้วยครับสำหรับ Artura Spiderและนี่ก็คือการเปิดตัว McLaren Artura Spider สรุปราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 22.9 ล้านบาทและสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปคัสตอมไมซ์หรือว่าคอนฟิกเรชันในเรื่องของสีและออปชันต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ McLaren ครับและคันนี้สรุปเลยนะครับว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้า PHEV เปิดประทุนที่น่าใช้งานมากๆคันนึงที่เพิ่มในเรื่องของสมรรถนะแรงม้ามากขึ้นกว่าตัวคูเป้20แรงม้าอยู่ที่700แรงม้านะครับเปิดประทุนได้ภายใน11วินาทีและมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าสามารถวิ่งด้วยโหมด EVPL ได้33กิโลเมตรนั่นเองและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับซุปเปอร์คาร์อย่าง McLaren Artura Spider คันนี้ครับ